แปลงเยอะสุดใช่ไหมก็คือหนึ่งอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นกรงแบบเหมือนเราเข้าไปชมแล้วก็ชนีอยู่ล้อมรอบเราเป็นกรงแบบข้างในจะเป็นกรงกั้นจะไม่ใช่เหมือนกระจกแล้วก็ข้างบนจะมีที่ปรับอากาศให้แบบอากาศถ่ายเทอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสแลมระหว่างที่ปรับอากาศเพราะว่าจะได้การแสงด้วยแล้วก็การแบบชนีไปลึกลงอันนี้ก็จะช่วยเรื่องกลิ่นค่ะแล้วก็จะมีคนทำช่วยทำความสะอาดเพื่อความแบบสะอาดแบบของกลิ่นสุขอนามัยอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนจะเข้ากรงเราก็จะมีการฆ่าเชื้อก่อนมันจะแบบป้องกันโรคจากชนีสู่คนแล้วคนสู่คนก็เพราะข้างในจะมีเป็นบทความรู้ด้วยก็คือเหมือนถ้าเข้าทางออกจากทางเดียวกันก็สามารถเดินวนเป็นวงกลมได้เหมือนเป็นวงเวียนนะคะได้เหมือนเราเข้าไปเดินป่าจริงๆแต่ว่าไม่ต้องไปเดินป่าเราอยู่แค่สวนสัตว์แล้วก็สามารถเจอกับชนีแบบ real life ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเปลี่ยนคือเราจะเปลี่ยนภูมิทัศน์แบบสภาพที่อยู่ของชนีให้แบบเหมือนที่อยู่จริงๆมากขึ้นเช่นต้นไม้อะไรเงี้ยเราจะไม่มีแบบอย่างล้อรถยนต์ที่แบบเรียงการให้ชนีโผล่อะไรเงี้ยเราจะไม่มีเราจะเป็นแบบเถาวัลย์อะไรเงี้ยก็สำหรับเรื่องที่ว่าควรมีสวนสัตว์ไหมคือคนมีสนใจไหมเราคิดว่าคนมีเพราะว่าเพื่อการศึกษาว่าแบบจะได้เข้าถึงง่ายนี่แล้วก็อันที่สองก็คือการแบบขยายพันธุ์สัตว์ที่จะสูงขึ้นแล้วก็มีการคุ้มครองไปในตัวด้วยแล้วก็เหมือนสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดบางที่ก็มาจากต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นสัตว์ที่ดูแลได้ยากในประเทศไทยก็เราก็สามารถเห็นได้ไม่ต้องแบบในอินเทอร์เน็ตเราได้เจอตัวจริงๆแล้วก็เราก็มีข้อเสนอแนะด้วยว่าเราควรจะปรับปรุงสวนสัตว์ให้เป็นแบบเปิดมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เปิดจนเกินไปจนเป็นเขตอันตรายแบบนี้ก็เราจะมีการดูแลสุขอนามัยมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดไม่ให้คนไปรบกวนชีวิตของสัตว์มากเกินไปก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะที่เราจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะอย่างแรกนะครับเขาฟาร์มิงโก้เวลากินอาหารเขากินอาหารเละอาจจะได้สารอาหารเขาพวดเราจึงทำการเลี้ยงปลาเพื่อจำลองการล่าอาหารจริงของเขาฟาร์มิงโก้แล้วก็มีการจัดทำต้นไม้หญ้าและพืชพันธุ์อื่นมากมายครับแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียทุกวันเพื่อไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็มีการให้ละอองน้ำเพื่อให้เขาฟาร์มิงโก้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับมีการติดพัดลมระบายอากาศเพื่อไม่ให้กลิ่นไปถึงผู้ที่มาชมนกฟามิงโก้จากข้างนอกครับแล้วก็ทำเป็นกรงวงกลมเป็นกระจกเพื่อให้สามารถเดินล้อมรอบดูแวบ360องศามีการติดแอร์ภายนอกเพื่อให้ผู้เข้าชมไม่ร้อนเกินไปครับเหตุผลที่ทำนี้เพราะว่าจะได้เหมือนกับเราเดินห้างแล้วเราก็สามารถดูสัตว์ได้เราก็คืออากาศเรากับอากาศที่สัตว์จะแยกกันก็คือข้างนอกจะเป็นอากาศที่จำเป็นที่เราจำเป็นแต่ว่าข้างในจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สัตว์ควรจะได้รับคืออันนี้จะเป็นเย็นเหมือนในห้างแต่ว่าข้างในจะเป็นเหมือนในป่าจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าเราควรมีสวนสัตว์นะคะเพราะว่าเพื่อรักษาพันธุ์สัตว์ที่อาจจะสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติแล้วก็เพื่อจำลองให้ถ้าจะมองสัตว์ขึ้นมาให้มีการใช้ศึกษาใช้ในการศึกษาด้วยเอาไว้ดูว่ามันเป็นยังไงมันใช้ชีวิตยังไงสภาพแวดล้อมที่มันดีแล้วก็เราควรทำสวนสัตว์ให้ที่ทั้งแบบปิดแล้วก็แบบเปิดค่ะส่วนสัตว์ที่สามารถอยู่ในแบบเปิดได้ก็จัดให้อยู่ในแบบเปิดส่วนสัตว์ที่สามารถอยู่ในแบบปิดได้ก็เอาไปอยู่ในแบบปิดค่ะแล้วก็ทำความสะอาดอยู่เสมอทำใ